7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. สวัสดีครับยูทูบเบอร์กลับมาพบกันอีกครั้งที่ Super Tomo Channel ถ้าใครจำได้เนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Google หักหลังพวกเราชาว Nexus ด้วยการออกโทรศัพท์ Pixel มาแล้วก็บอกว่า Pixel นี่แหละคือโทรศัพท์ Google Phone แท้ๆนอกจากนั้นแล้ว Google ก็ยังพยายามบอกเราอีกครั้งว่า VR คืออนาคตวันนี้6เดือนผ่านไปเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ามาตรฐาน VR ตัวใหม่ของ Google หรือ Daydream เนี่ยมันน่าสนใจพอที่จะทำให้เราตื่นเต้นไปได้ด้วยหรือยังมาดูกันเลยครับกับรีวิว Google Daydream View ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเองไม่เคยใช้ตัว Google Cardboard แท้ๆมาก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไปฮ่องกงแล้วก็แวะไปที่ช็อป Xiaomi มาก็ไปซื้อตัว Mi VR Play ที่ก็เป็น Google Cardboard เหมือนกันสารภาพตามตรงว่าหลังจากเอามาลองใช้แล้วก็ตื่นเต้นอยู่ไม่ถึง1อาทิตย์ก็เลิกใช้หลักๆเลยก็เพราะว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้มือถือตัวมันไว้ด้วยทีเนี้ยสักพักมันก็จะเริ่มเมื่อยแล้วก็อย่างตัวการใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตัวคัทบอร์ดจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงที่ด้านบนขวาซึ่งเราต้องกดเพื่อที่จะสั่งงานแต่ว่าปุ่มเนี้ยบางทีก็กดติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็แอปบางตัวที่ลองใช้ก็มีบั๊กเยอะมากลองมาดู Daydream View กันบ้างดีกว่าอันนี้ต้องขอชมเลยว่า Google ออกแบบ Daydream View ออกมาได้ดีมากๆกับวัสดุที่เป็นผ้ามีลายสวยงามไม่ดูเป็นอุปกรณ์ที่มาจากโลกอนาคตจนเกินไปมีตัว G ของ Google เป็นตัวนูนอยู่ข้างนึงแล้วก็มีสายคาดหัวที่ยืดได้แล้วผมว่ามันก็นุ่มๆดีใส่นานๆก็พอจะได้ไม่รำคาญส่วนที่ใช้สวมใส่กับตัวใบหน้าเนี่ยสามารถแกะออกมาเพื่อทำความสะอาดได้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพลิกไปด้านหน้าแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่โทรศัพท์เข้าไปก็จะสามารถเก็บตัวคอนโทรลเลอร์เข้าไปได้ด้วยตัวคอนโทรลเลอร์ประกอบกับสายคาดหัวนี่แหละที่ผมว่าทำให้การใช้ Daydream View ดีกว่าใช้คาร์ดบอร์ดเยอะเลยเพราะว่าเราสามารถนั่งเฉยๆแล้วก็ใช้คอนโทรลเลอร์ควบคุมได้เลยถ้าผมจะติอะไรในเรื่องการออกแบบก็คงเป็นตัวสายคาดหัวที่น่าจะมีด้านบนหัวด้วยเหมือนเกียร์ VR ที่มันจะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วใน Daydream เนี่ยเราใส่โทรศัพท์ราคาแพงๆของเราไว้ด้วยก็คือแบบกลัวตกบ้างแต่เอาจริงๆพอใช้ไปแล้วก็ชินแล้วก็ยังไม่เคยตกอีกอย่างนึงก็คือตัวเลนส์เนี่ยไม่สามารถปรับค่าสำหรับสายตาได้เพราะฉะนั้นคนที่ใส่แว่นก็ต้องใส่แว่นก่อนแล้วค่อยใส่ Daydream View ทับเข้าไปซึ่งก็ใส่ได้แต่ถ้าเกิดกรอบแว่นใหญ่หน่อยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันก่อนเริ่มจะบอกว่าถ้าจะยืนใช้ก็เคลียร์สถานที่สักหน่อยดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่าง่ายที่สุดก็คือหาเก้าอี้ที่หมุนได้รอบๆดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยเวลาเล่นนานๆเวลาเริ่มใช้งานครั้งแรกมันก็จะต้องมีการเชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตตัวคอนโทรลเลอร์แต่พอครั้งหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะปลดล็อกโทรศัพท์แล้วก็วางลงไปได้เลยตัวแอปจะเปิดขึ้นมาเองเวลาเราเข้าไปที่ตัวแอปครั้งแรกมันก็จะมีหน้าจอสอนการใช้งานอย่างเช่นการใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ว่าปุ่มข้างบนใช้ทำอะไรได้บ้างซึ่งก็ง่ายๆสามารถทำตามได้เลยอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆสำหรับการใช้ Daydream View ก็คือเนื่องจากตัวมันเนี่ยไม่ได้มีจุด motion sensor อยู่ด้านนอกทำให้เวลาที่เราหมุนไปสักพักเนี่ยตัวทิศทางมันก็อาจจะเพี้ยนได้แต่ว่าวิธีแก้ก็ง่ายๆสามารถกดปุ่ม Home ค้างไว้แล้วก็หันไปด้านหน้าตัวทิศทางจะมาอยู่ด้านหน้าเราโดยอัตโนมัติตัวนี้คือหน้าจอหลักของ Daydream View ตัวแถวด้านบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าเลยไม่มีอะไรขึ้นแถวกลางจะเป็นแอปล่าสุดที่ใช้ส่วนแถวล่างเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม Library เพื่อจะเข้าไปที่แอปทั้งหมดที่เรามีได้ซึ่งตรงนี้จะเรียงลำดับตามแอปล่าสุดที่เรา install ลงไปในส่วนของแอปที่รองรับก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแอปของ Google เองอย่าง YouTube ที่มีคลิป VR ให้เลือกดูไปได้เยอะพอสมควรอย่างเช่นอันที่ผมเปิดดูตอนนี้แล้วก็เราสามารถกดที่ Touchpad แล้วก็ดูด้านข้างเพื่อจะดูว่ามีวิดีโออื่นที่แนะนำอีกหรือไม่ส่วนแอปเด่นๆของ Google อีกอย่างนึงอย่าง Street View เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนที่เราดูในโทรศัพท์โดยที่มันจะแสดงสถานที่เด่นๆขึ้นมาก่อนเลยแต่ว่าพอเรามาดูแบบ VR เนี่ยมันก็เหมือนเราเข้าไปใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราอยากดูที่ไหนเป็นพิเศษเราสามารถกดที่ปุ่ม Search แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยเพื่อทำการค้นหาอย่างในกรุงเทพก็มีวัดพระแก้วหรือวัดอื่นๆอีกหลายที่หรืออย่างที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้จะเป็นสวนลุมแต่เท่าที่เห็นเนี่ยอาจจะมีหลายๆที่ที่เรายังไม่สามารถเดินได้เท่าไหร่แอปดูหนังอย่าง Netflix ก็มีเหมือนกันตัว Netflix มันจะจำลองเหมือนว่าเรานั่งอยู่ในห้องโฮมเธียเตอร์แล้วก็สามารถมองไปที่ข้างๆได้ส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังตามดูเรื่องนี้อยู่
ครับ Riverdale ไม่รู้ว่ามีใครเคยอ่านการ์ตูน Archie หรือเปล่าใช้ตัวละครเหมือนกับในการ์ตูนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีแอปอื่นๆอีกเช่นอันนี้ของ New York Times ก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีหลายเรื่องให้เลือกอยู่อันนี้เป็นผีเต็มไปหมดเลยอ่ะดูใกล้ๆอย่างนี้ก็แอบหลอนเหมือนกันแล้วก็แน่นอนเราจะใช้ VR ไปทำไมถ้าเกิดไม่มีเกมให้เล่นอันนี้คือเกม Fantastic Beasts and Where to Find Them ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น Harry Potter เนี่ยก็คงคุ้นๆกับการร่ายคาถาผสมยาแล้วก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วที่จะมีสัตว์ต่างๆมาให้เราดูแลกันเกม Bandit 6เป็นเกมยิงที่มีด่านฟรีๆมาให้ลองเล่นแล้วก็สามารถที่จะจ่ายตังค์เพื่อซื้อเพิ่มได้เกมนี้เราเลือกได้ว่าจะหันหัวเพื่อเล็งหรือว่าใช้คอนโทรลเลอร์เล็งแล้วก็มีป้อมยิงหลายๆแบบเราสามารถสวายเปลี่ยนป้อมยิงไปได้เรื่อยๆก็สนุกดีเหมือนกันนะในส่วนของเกมแข่งรถก็มีอย่างตัว VR Kart Sprint ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาจับตัวคอนโทรลเลอร์เหมือนเป็นจอยเกมแล้วก็ใช้การเอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนเวลาที่เราเล่นเกมแข่งรถบนมือถือเลยเวลาที่เราต้องการจะ install แอปเพิ่มจากในตัว Daydream View เองเราสามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ VR ได้โดยตรงก็มีแอปให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูว่าตอนนี้มีแอปอะไรแล้วบ้างก็ลองไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ใช้นานๆเริ่มเวียนหัวเหมือนกันละไปสรุปกันเลยดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับชอบกันไหมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ใช้ Google Cardboard เนี่ยผมว่ามันมีความลำบากในการใช้นิดนึงแล้วก็พอมาเป็นตัว Daydream View เนี่ยกับตัวคอนโทรลเลอร์ที่ให้มาแล้วก็ด้วยความที่มันคาดหัวใช้ได้เลยแอปก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยผมก็ว่ามันก็เจ๋งดีว่ะแต่ว่าคือมันไม่มีอะไรง่ายสำหรับคนไทยอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าโทรศัพท์ที่รองรับ Daydream ไม่ว่าจะเป็น Moto Z ZTE Axon 7หรือว่า Huawei Mate 9 Pro จะมีขายในเมืองไทยแต่ว่าโทรศัพท์อย่าง Google Pixel XL กับ Pixel เนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งตัว Daydream View เองเนี่ยมันไม่ได้มีขายอย่างเป็นทางการในเมืองไทยแต่ก็หาซื้อได้ครับยังไงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่ผมใช้ซื้อตัว Daydream View อันนี้ไว้ให้ละกันแล้วก็เหมือนเคยถ้าไม่ชอบวิดีโอนี้ก็กด dislike แต่ถ้าชอบก็ฝากกด like แล้วก็ subscribe ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยในระหว่างนี้ก็สามารถไปดูวิดีโอเก่าๆของผมได้ที่นี่แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ